คัมภีร์แห่งความสุขหนังสือที่ช่วยเตือนความจำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะไม่หยิบฉวยสิ่งต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวเองซึ่งในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องของความรักการสร้างสุขให้เกิดกับตนเองการใช้ชีวิตถึงแม้โดดเดี่ยวก็ไม่รู้สึกเปลี่ยวเหงาและการเอาชนะความเกลียดชังซึ่งการจะเอาชนะความเกลียดชังลงได้ก็ด้วยการที่คนในสังคมไม่เบียดเบียนกันปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและเมตตาโดยแทนที่เราจะใช้อาวุธเข้าทำร้ายห้ำหั่นกันให้ใช้ความเมตตาต่อกันแทนซึ่งความเมตตาที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะทั้งหลายเป็นชัยชนะที่ถาวรยั่งยืนและไม่กลับไปแพ้อีกเพราะคนที่เอาชนะผู้อื่นด้วยความเมตตาไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องหวาดผวาว่าใครจะมาแก้แค้นตรงข้ามกับผู้ที่จิตใจมีแต่ความโกรธแค้นอิจฉาริษยาปองร้ายย่อมมีจิตใจที่เดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นการกระทำสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความเมตตาธรรมจึงเป็นที่มาของสันติสุขทั้งภายในและภายนอกและจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาย่อมมีแต่ความสงบสุขและมีคุณธรรมความดีอื่นๆเจริญเติบโตตามมา